สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนักวิจัยศูนย์คุ้มครองและจัดการแห่งหญิงจริงอุทยานแห่งชาติแพนด้ายักษ์เมืองยาอันมณฑลเสฉวนเริ่มติดตามแพนด้ายักษ์เพื่อศึกษาจำนวนประชากรและพฤติกรรมของแพนด้าในภูมิภาคนี้นักวิจัยได้ใช้วิธีการกำหนดเส้นทางการสำรวจและใช้กล้องอินฟราเรดสำรวจแพนด้าบริเวณอุทยานแห่งชาติแพนด้ายักษ์ของจีนโดยนำข้อมูลของแพนด้าเช่นรอยกัดบนไม้ไผ่เศษขนตามที่อาศัยและอุจจาระของมันมาศึกษาเจ้าหน้าที่กล่าวว่านักวิจัยเก็บตัวอย่างใบไผ่ในอุจจาระเพื่อนำไปศึกษาเรื่องความยาวของลำต้นไผ่ที่แพนด้ายักษ์กินความยาวและระยะห่างของกองอุจจาระสามารถนำมาคำนวณประชากรแพนด้ายักษ์ในพื้นที่ได้จากการศึกษาตั้งแต่ปี2017ศูนย์ได้พบแพนด้าป่า14ตัวและสายพันธุ์อื่นๆอีกกว่า60ชนิดในภูมิภาคหัวหน้าศูนย์บอกว่าศูนย์ติดตั้งกล้องอินฟราเรดในป่าเกือบ300ตัวได้ข้อมูลมากกว่า 600,000 คลิปนอกจากนี้ยังได้จัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาแพนด้ายักษ์ในอนาคตโดยทางศูนย์จะศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่ของแพนด้ายักษ์ต่อไปก่อนหน้านี้ศูนย์มีการศึกษาเรื่องความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและแหล่งอาหารของแพนด้ายักษ์ที่อยู่ในภูมิภาคนี้